สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบญจาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะคะก่อนรับชมคลิปของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเบียร์เบญจาด้วยนะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่าวันนี้เบียร์เบญจาจะมาทานอะไรยั่วๆกันนะคะไปเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เบียร์เบญจาก็จะมาพากินไข่หมึกนะคะไข่หมึกนี่วันนี้เราก็ทําไข่หมึกกระทะร้อนนะคะคือไปฉาบในกระทะร้อนๆเลยนะคะนี่ทอดแต่เราไม่ได้ทอดมากมายนะคะเหมือนกับการคั่วนะคะคั่วในกระทะร้อนเหมือนกับในตลาดที่เขาทํากันนะคะวันนี้คั่วไข่หมึกเน้นๆเลยนะคะเพื่อนๆดูสิใหญ่แค่ไหนใหญ่โตมโหฬารมากเลยหูนานๆจะได้กินทีนะคะไม่ได้กินแต่ไม่ได้กินบ่อยนะคะโอ้วันนี้ลาบปากลาบปากเบียร์เบญจาเลยค่ะกับน้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรเบียร์เบญจาทําเองเลยค่ะสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากรู้นะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเบียร์เบญจาว่ามีน้องๆท่านหนึ่งอยากได้สูตรไก่ย่างเดี๋ยวคลิปหน้าหรือคลิปไหนที่เบียร์ว่างนะคะหลังจากการทำงานเบียร์อาจจะมาสอนหมักสอนทำเลยนะคะสอนทำการทำไก่ย่างนะคะทำขายได้ด้วยนะทำกินเดี๋ยวให้เบียร์มีโอกาสก่อนนะคะจะทำเริ่มตั้งแต่หมักตั้งแต่ย่างตั้งแต่กินให้ดูเลยค่ะแต่วันนี้เอาไข่ปลาหมึกกันให้รอดก่อนนะจ้าเพื่อนๆนี่จ้านี่จ้ายั่วๆเลยยั่วๆเลยของดีน้ำลายแตกเลยนะคะต้องยั่วนานๆหน่อยนะคะต้องยั่วนานๆหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะช่วงนี้ลงคลิปทุกวันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะว่าเบียร์จะมีอาทิตย์หนึ่งที่ลงคลิปเกือบทุกวันส่วนอีกอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ลงคลิปหรือลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเนื่องจากเบียร์ก็มีงานประจำนะคะงานประจำของเบียร์ก็คือมีการเปลี่ยนกะนะคะโอเคนะคะทุกท่านก็ได้ชี้แจงในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะคะตอบคอมเมนต์ช้าก็ขออภัยค่ะมากินกันดีกว่าวันนี้เบียร์มีกินข้าวด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการกินกับเล่นนะคะเพื่อนๆโหแกนี้ยังอ้วนไม่พอชิหมอมาเลยค่ะยั่วๆกันเลยเอาคำแรกยังไงดีเนาะอ๋อลืมแนะนำนะคะก็มีกะหล่ำหั่นฝอยนะคะแล้วก็หล่ำไม่หั่นฝอยนะคะแล้วก็มีพริกสีด้วยนะคะนี่ตามหามานานในที่สุดก็เจอนะคะอยากกินมากเลยแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะพริกนี่รู้สึกว่ายังอ่อนอยู่เนาะขิวๆเลยเดี๋ยวยั่วให้ดูนิดๆเอาตอนนี้ก่อนเลยนะนี่น้ำจิ้มรู้สึกว่าจะรสเด็ดมากเลยเพราะใส่พริกเยอะหนักมือไปหน่อยนะคะทุกท่านโอ้โคมครามก็ขออย่าได้โกรธเคืองกันนะคะเนื่องจากแมวค่ะแมวอยากกินนะคะกินยั่วคนไม่ได้ก็ยั่วแมวนี่แหละค่ะดูกันหลายๆมุมนะคะจะได้ไม่เบื่อนะคะโอเคมีอะไรให้เบียร์ทำหรือยังไงก็เสนอแนะแนวเข้ามาได้นะคะเป็นมุมมันนะก็มุมมันจริงอืม
่ะค่ะก้องค่ะก้องมัวไปก็ขออภัยนะคะก้องห่างๆเนาะมีรายได้เมื่อไหร่นะทุกท่านอาจจะได้พบชมรับชมเบียร์บรรจาในภาพในมุมที่สวยๆเสียงสวยๆก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็อยู่กับโทรศัพท์ห่างๆไปก่อนเนาะว่าเด็กค่ะไปนะคะไปนะคะพริกจะกิ่วหน่อยนะคะอร่อยค่ะพริกหวานพริกจะเผ็ดอยู่ที่เม็ดเนาะกินแค่เปลือกคงไม่เป็นพริกหวานพริกหวานไข่หมึกนี่สามารถไปต้มยำไข่หมึกลาบไข่หมึกนึ่งไข่หมึกไข่หมึกนึ่งมะนาวทำได้หลายเมนูนะฮะแต่วันนี้เบียร์เสนอง่ายๆเมนูง่ายๆคั่วไข่หมึกนะฮะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นเมนูที่นานๆทานนะคะไขมันแคสเตอรอลจะไม่สูง เข้าข้างตัวเองแอบเข้าข้างตัวเองนี่เพื่อนๆลองหามาทานได้นะคะร้านอาหารแช่แข็งนะจะมีปลาหมึกไข่ปลาหมึกเป็นแพ็คนะขายแต่ละที่ราคาอาจจะไม่เท่ากันเนาะโหเน้นๆเลยนะคะเนี่ยเหมือนกับอกไก่เลยนะแต่จริงๆเป็นไข่ปลาหมึกนะคะไม่ได้หลอกแหกตานะคะทุกท่านเบียร์ไม่ได้เอาอกไก่มานึ่งแล้วมากินนะนี่คือไข่ปลาหมึกเน้นๆเลยนะ
ันจะรสเด็ดกระสุนนี่จ้านี่จ้าไม่จิ้มก็หอมนะจิ้มก็อร่อยสับสับเบอร์ของส่วนมาค่ะคำสุดท้ายยั่วๆกันเลยค่ะต้นหอมฟินเบอร์อร่อยเด็ดสุดท้ายแล้วท้ายสุดเมื่อกี้คำสุดท้ายคำนี้สุดท้ายแล้วท้ายสุดนะคะก่อนจากลากันไปเนาะคลิปนี้เบียร์บรรจาก็ขอมาทานยั่วแต่เพียงแค่นี้นะคะตอนนี้พิตตี้เห่าเรียกจะกินหมูยอแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบียร์เบนจาด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเบียร์เบนจาด้วยค่ะและก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากให้เบียร์ทำอะไรหรือติชมอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะคะเบียร์เบนจาน้อมรับทำตามค่ะและก็จะปรับนะคะแต่ไม่รู้จะปรับปรุงไปในทางที่ดีหรือทางไรนะคะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะเมนูไหนที่เพื่อนๆอยากให้เบียร์บรรจาทานส่งคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะคะวันนี้เบียร์บรรจาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ